ับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมกรจาติกวนิชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในระบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ครับท่านประธานครับผมได้เสนอคำแปรยติที่จะมีการปรับลดงบประมาณโดยรวม 1% ซึ่งก็ต้องขอเรียนท่านประธานนะครับว่าเป็นการเสนอในเชิงสัญลักษณ์เพราะถ้าดูตามสภาวะการปัจจุบันจริงๆผมอยากที่จะเห็นรัฐบาลเร่งรีบในการใช้เงินงบประมาณในการช่วยประชาชนในการกระตุ้นเศรษฐกิจให้มากที่สุดเท่าที่รัฐบาลสามารถที่จะทำได้ท่านประธานครับเขาว่ากันว่าถ้าจะรู้จักคนเนี่ยให้ดูว่าคนคนนั้นเนี่ยใช้เงินยังไงรัฐบาลก็เหมือนกันครับเราจะรู้ถึงอุดมการณ์วิสัยทัศน์หรือความตั้งใจของรัฐบาลเราต้องมาดูว่าภาพจำที่เรามีต่อแต่รัฐบาลนั้นคืออะไรในกรณีของรัฐบาลยกตัวอย่างของท่านประธานเองครับภาพจำที่ทุกคนยังมีจนถึงทุกวันนี้ก็คือเรื่องของนมฟรีเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุด้วยการจัดเบี้ยผู้สูงอายุแต่ละรัฐบาลก็จะมีภาพจำที่แตกต่างกันไปเพียงแต่สำหรับรัฐบาลนี้เนี่ยเราต้องยอมรับว่างบประมาณปี63เนี่ยอาจจะยังไม่ได้สะท้อนตัวตนที่แท้จริงของรัฐบาลยังไม่ได้สะท้อนตัว DNA ของรัฐบาลเพราะกว่าจะมีการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยก็ได้มีการจัดเตรียมงบประมาณมาระดับหนึ่งแล้วแล้วก็อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เพื่อนสมาชิกหลายท่านได้อภิปรายว่างบประมาณฉบับนี้เนี่ยมีความเป็นงบราชการที่ค่อนข้างสูงยังไงก็แล้วแต่ในการจัดเตรียมงบประมาณและผมเข้าใจว่าตอนนี้รัฐบาลก็เริ่มที่จะเตรียมงบประมาณปี64ไม่นานเราก็จะมีโอกาสได้พิจารณางบประมาณ64ในสภาแห่งนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่ผมต้องการที่จะเห็นก็คือการออกแบบงบประมาณให้สอดคล้องกับสถานการณ์ซึ่งเราต้องยอมรับว่าสถานการณ์ความต้องการความช่วยเหลือจากรัฐบาลในส่วนของประเทศไทยเราวันนี้เนี่ยเปลี่ยนไปอย่างมากอย่างน้อยที่สุดใน5เรื่องด้วยกันเรื่องแรกก็คือสถานการณ์ปัญหาเศรษฐกิจเฉพาะหน้าเรื่องที่สองคือปัญหาโครงสร้างเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไปเรื่องที่สามโครงสร้างสังคมเองที่เปลี่ยนไปด้วยวันนี้เราเข้าสู่ความเป็นสังคมสูงอายุซึ่งก็มีความจำเป็นที่ต้องออกแบบงบประมาณที่แตกต่างจากเมื่อ 20-30 ปีที่แล้วที่เราไม่เคยมีปัญหานี้ข้อที่ห้าในส่วนของสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปนี่ก็คือภาวะโลกร้อนวันนี้บางประเทศเราจะเห็นเรื่องของไฟเพลิงในส่วนของประเทศไทยเราเราก็จะเห็นปัญหาเรื่องของฝุ่นปัญหาเรื่องภัยแล้งซึ่งแน่นอนที่สุดงบประมาณก็จะต้องสะท้อนความต้องการจากความเปลี่ยนแปลงที่ปรากฏส่วนสุดท้ายเนี่ยก็คือความเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ที่เกิดจากประเด็นที่เรียกว่า disruption ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากความเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีในเรื่องแรกนะครับเศรษฐกิจเฉพาะหน้าสำคัญที่สุดก็คือปัญหาเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นปัญหาเงินบาทก็สะท้อนถึงปัญหาโครงสร้างในหลายๆเรื่องที่สำคัญที่สุดความหมายก็คือความได้เปรียบที่เราเคยมีจากอัตราแลกเปลี่ยนที่อ่อนค่าตั้งแต่ปี2540วันนี้เราคืนเขาไปกลับไปหมดแล้วโครงสร้างเศรษฐกิจที่เราพึ่งการขับเคลื่อนโดยการส่งออกวันนี้ใช้การไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นยิ่งเป็นเหตุที่จำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่รัฐบาลจะต้องลงทุนหนึ่งในสาเหตุที่เงินบาทแข็งค่าก็เพราะภาคเอกชนเลิกลงทุนทำให้การนำเข้าสินค้าทุนการนำเข้าวัตถุดิบนั้นลดลงถึงแม้ว่าการส่งออกลดลงก็ยิ่งทำให้ดุลบัญชีเดินสะพัดเราแข็งค่าขึ้นเป็นเหตุสำคัญที่ทำให้เงินบาทแข็งค่าตัวที่จะมาทดแทนส่วนนี้เนี่ยคือการลงทุนของรัฐบาลแต่ในงบประมาณปี63เราจะเห็นนะครับว่างบลงทุนโดยรวมเทียบกับ GDP แล้วจริงๆลดลงเมื่อเทียบกับงบปี62ด้วยซ้ำไปประเด็นที่2คือปัญหาโครงสร้างเศรษฐกิจที่ผมพูดถึงเมื่อสักครู่นะครับวันนี้ถ้าดูในส่วนของพี่น้องประชาชนปัญหาหนี้สินเป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้หนี้บัตรเครดิตถ้าเป็นพี่น้องในพื้นที่ชนบทก็อาจจะเป็นหนี้กองทุนหมู่บ้านหนี้นอกระบบนะครับถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษาก็หนี้กยศ.หรือไม่ก็เป็นหนี้ที่เกิดจากโครงการในอดีตของรัฐบาลอย่างเช่นการกู้เงินมาซื้อรถคันแรกทั้งหมดทำให้วันนี้เนี่ยมีประชาชนคนไทยอยู่ในสภาวะที่ถูกฟ้องร้องล้มละลายยึดทรัพย์สินจำนวนนับล้านคนโครงสร้างเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องมีการแก้ไขและพฤติกรรมของประชาชนในการใช้เงินก็เปลี่ยนไปนะครับรายได้ที่ลดลงจากงานที่ลดลงจากสภาวะเศรษฐกิจหรือ OT ที่ขาดหายไปนะครับก็น้อยลงอยู่แล้วแต่ทุกบาททุกสตางค์วันนี้ใช้เงินที่ไหนครับ7 Lotus Big C นะประชาชนคนไทยวันนี้ทุกๆวัน12ล้านคนครับที่เข้า7จำนวนเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวในรอบ10ปีที่ผ่านมาซ้ำแล้วเนี่ยทำให้เข้าเซเว่นก็ยังซื้อของ
ซื้อของผ่านระบบอีคอมเมิร์ซอีกต่างหากวงเงินการซื้อของผ่านระบบอีคอมเมิร์ซวันนี้สูงถึงประมาณ 160,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้นประมาณ5เท่านะครับในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยจึงสะท้อนถึงโครงสร้างการจับจ่ายใช้สอยที่เปลี่ยนและการนำมาซึ่งความกระจุกตัวในแง่ของอำนาจเศรษฐกิจแบงก์ชาติเองนะครับบอกว่าผู้ประกอบการเพียงแค่5จาก100ราย 5% เนี่ยมีส่วนแบ่งของรายได้โดยรวมของผู้ประกอบการทั้งหมดในประเทศสูงถึง 46% หรือถ้าพูดถึงส่วนแบ่งกำไรทั้งหมดสูงถึง 60% นะครับโดยผู้ประกอบการเพียงแค่ 5% เท่านั้นตรงนี้สะท้อนให้เห็นนะครับว่า SME เราแข่งขันไม่ได้และเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ผู้ประกอบการเองไม่ลงทุนลงทุนทำไมครับในเมื่อมีอำนาจผูกขาดอยู่แล้วและเมื่อไม่ลงทุนสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือประสิทธิภาพในการแข่งขันที่ลดลงนำมาซึ่งปัญหาเศรษฐกิจต่อเนื่องอีกต่างหากครับเพราะนั้นเราต้องแก้ปัญหาเหล่านี้เนี่ยด้วยงบประมาณเรื่องของการศึกษาผมดีใจนะครับทราบว่ารัฐบาลเนี่ยอยู่ในช่วงในการพิจารณาที่จะเพิ่มงบประมาณที่จะสอนให้เด็กไทยสามารถพูดภาษาอังกฤษได้เพิ่มงบประมาณให้กับวิทยาลัยเกษตรเพื่อเพิ่มโอกาสคนยากคนจนที่จะเรียนการทำการเกษตรโดยอาศัยเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นแต่เราต้องพิจารณาในแง่ของการปฏิรูประบบภาษีให้มีความเป็นธรรมมากขึ้นก็คือเรื่องของสังคมสูงอายุที่เราต้องปรับเรื่องของการแก้ปัญหาโลกร้อนนะครับซึ่งสำคัญที่สุดวันนี้เนี่ยเราต้องมีงบประมาณเพียงพอที่จะแก้ปัญหาเรื่องของภัยแล้งให้กับพี่น้องเกษตรกรท่านประธานครับโดยสรุปทั้งหมดเนี่ยคือสาเหตุที่ผมได้อยากที่จะฝากประเด็นไว้กับทางรัฐบาลผ่านทางท่านประธานสภานะครับว่าเรามีความจำเป็นต้องจัดงบประมาณที่เหมาะสมต่อสถานการณ์เพื่อให้ประชาชนเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าเงินภาษีของเขาได้ถูกนำไปใช้ในเรื่องที่มีผลต่อชีวิตเขามีผลต่ออนาคตของลูกหลานเขาและไม่ได้นำไปใช้เพื่อตอบสนองความต้องการของหน่วยงานของรัฐบาลเท่านั้น